่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบรู้เกษตรกับนายมดเขียววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของการปลูกส้มโอนั่นเองนะครับพี่ตี้ครับอย่างเริ่มต้นเกษตรกรที่สนใจจะปลูกส้มโอนะครับเราดูพื้นที่ไหมครับพื้นที่ไหนที่เหมาะสมในการปลูกส้มโอบ้างคือผลไม้พวกนี้ผลไม้ในเมืองไทยเมืองร้อนแล้วนะฮะปลูกได้ทุกที่ฮะนะฮะเพียงแต่ว่าอยู่ที่อากาศเหมือนกันถ้าทางเหนือเนี่ยค่อนข้างจะเย็นสมมติเราไปหาพันมาแล้วไม่ว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่แล้วแต่เกษตรกรตัดสินใจซื้อมานะนะครับเริ่มต้นเราปลูกยังไงฮะคือก็ลงดูวัดนะฮะให้สวยเลยก็ต้องมาประมาณ6คูณ6 6คูณ6เมตรคือระยะต้นที่เราปลูกระยะห่างกันเลยนะฮะ6คูณ6นะไล่หนึ่งจะได้เท่าไหร่นะฮะตกประมาณสัก30กว่าต้นประมาณ30กว่าต้นได้นะครับยังการปลูกตอนแรกเราต้องปรับปรุงบำรุงดินยังไงบ้างฮะดูดินนะฮะธรรมดาก็มีรองก้นหลุมใช่ไหมฮะนะฮะอยากจะแนะนำว่าเกษตรกรถ้าลงก้นหลุมใหม่ๆเนี่ยรองใหม่ๆอย่าไปใช้ขี้วัวนะครับอย่าใช้เพราะอะไรครับผมเพราะว่าพอช่วงอากาศที่ร้อนมันเริ่มเป็นแก๊สเหมือนกันนะฮะขี้วัวเนี่ยค่อนข้างจะผมเคยทดลองมากับตัวละลงไว้ร้อยต้นเนี่ยเสียหายไปประมาณ40ต้นแล้วเราก็ต้องเอามาซ่อมใหม่ครับอย่างนั้นเราควรใช้อะไรดีฮะคือวันนี้นะฮะแนะนำเด็กเขาให้ใช้ลองก้นหลุมด้วยปุ๋ยมดเขียวแล้วสองราคาก็ถูกใช่ไหมฮะไม่ต้องไปหาวัตถุดิบแล้วเรื่องของระบบน้ำระบบน้ำที่นี่ใช้ระบบสปริงเกอร์นะครับสปริงเกอร์แต่ถ้าเราดูช่วงไหนที่แรงจัดสปริงเกอร์ช่วยไม่ไหวแล้วอาจจะต้องเสียบสายยางช่วยด้วยนะฮะเสียบสายยางช่วยครับในการให้น้ำตอนเริ่มต้นที่เราปลูกใหม่ๆนี้เราให้ช่วงไหนบ้างฮะคือก็แบบคล้ายๆกระท้อนเหมือนกันลงช่วงหน้าฝนให้ฝนเขาเลี้ยงครับผมนะฮะพอลากเขาเดินแล้วเปอร์เซ็นต์แบบเปอร์เซ็นต์รอดเนี่ยค่อนข้างสูงละใช่ไหมระยะเวลา2เดือนแรกนี่ถ้าลากเดินแตกใบใหม่แล้วเราโอเคละครับผมนะฮะแต่เราทิ้งเขาไม่ได้เราก็ต้องดูแลใช่ไหมฮะอาจจะมาสักอาทิตย์นึงใส่น้ำครั้งนึงอาทิตย์นึงให้ครั้งนึงจริงๆแล้วเกษตรกรบอกว่าส้มโอเราเนี่ยผลที่เราเห็นแบบนี้นะครับติด3ลูกเลยสำหรับกิ่งตรงนี้อันนี้ให้เกษตรกรต้องยอมเสียสละนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูครับคือต้องบิดทิ้งละนะฮะแล้วอีกหน่อยคุณภาพความสวยเขาก็จะไปเด่นที่ลูกนี้ละใช่ไหมฮะเด่นที่ลูกใหญ่ละก็เป็นลูกนี้แทนนะฮะเพราะว่ามันจะไม่ได้แย่งอาหารกันใช่ฮะใช่นะครับไม่แย่งหัวใจสำคัญในการปลูกส้มโอมันทุกๆอย่างมันอยู่ที่การดูแลนะฮะทุกอย่างต้องดูแลใส่ใจให้เขาคือมันก็ไม่ได้มากเพราะผมดูแล้วเขายังไม่เหนื่อยลำไยยังดูแลมากครับลำไยเป็นพืชที่กินน้ำมากครับใช่ไหมฮะกับส้มโอนี่คนละอย่างนะฮะส้มโอไม่จำเป็นมากขนาดนั้นครับผมใช่ไหมเขาบอกว่ามันก็ต้องมีการให้ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอด้วยอย่างส้มโอช่วงไหนที่เหมาะสมในการให้ปุ๋ยมากที่สุดหรือว่าได้ตลอดเลยได้ตลอดเหมือนกันแต่นี้ที่บ้านเนี่ยจะทำกล้าไปเลยวันที่หนึ่งของเดือนครับวันที่สิบหกของเดือนแล้วก็ไปชมนะทุกเดือนนึงใส่ปุ๋ย2ครั้งใช่ไหมฮะครับคือเราเป็นการจดบันทึกนั่นเองใช่ๆคือแทบไม่ต้องจดละเดี๋ยวนี้เราฟิกวันเลยเราฟิกแล้วมันจำง่ายอ่ะปุ๋ยทุกอย่างในสวนเนี่ยจะต้องใส่วันเนี้ยวันที่1ต้องใส่16ต้องใส่นะฮะพูดง่ายๆวันไหนหวยออกอ่ะใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ไปลุ้นฟังครับแล้วเราไม่ต้องมาบันทึกว่าเราใส่ไปหรือยังเราเอาไปหรือยังใช่มั้ยเอาง่ายๆนะครับและนี่คือแนวทางนะครับในการที่เกษตรกรใครนะครับที่สนใจจะเริ่มในการเลือกพืชผลสักอย่างหนึ่งผมว่าส้มโอน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะที่สามารถสร้างรายได้พอสมควรเลยทีเดียวให้กับพี่น้องเกษตรกรนั่นเองครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วนะครับเรื่องราวดีๆของพี่ติ๊กยังมีแนะนำให้กับคุณผู้ชมอีกแน่นอนครับติดตามได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888